ถ้าชอบนี้พี่ก็น้อยจะได้เอาพระธรรมมานี่กับอะไรพี่น้องมาเล็กน้อยพี่น้องอยากทำทั้งพระธรรมหรืออยากฟังเพลงถ้าอยากฟังเพลงก็จะให้นักร้องมาอ้อมเนาะอยากจะฟังพระธรรมก็น้อยก็จะเอาพระธรรมมาแบ่งปันพี่น้องเล็กน้อยเพื่อเป็นความหนุนใจดังนั้นในหัวข้อของขน้อยนี้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยเนี่ยพริชิงกาในข้อคำของพระเจ้าจะได้พระเจ้าถึงพอพระทัยในตัวเฮาเนาะพระเท่าพระธรรมในชาวมีที่ขนอนเฮามาอ่านที่เฮาห้องขอหรือทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าได้รับทราบหรือได้รับการพอใจในตัวเฮาที่ทูลขอของพระเจ้านั้นก่อนอื่นนั้นเฮาจะได้เห็นได้นะให้พี่น้องมาอ่านเบิ่งนํากันซะก่อนเนาะเดี๋ยวขนอนก็จะกำลังอยู่เฮเบรอพี่น้องเฮเบรอบทที่11อ่านข้อ6ก่อนเนาะอันก็หกแต่ถ้าบ่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอประทัยพระเจ้าบ่ได้ด้วยว่าที่เข้ามาเผาพระเจ้าใดนั่นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงผชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์เนาะถ้าเขาบอกมีความเสื่อถ้าเขาบอกแสวงหาพระองค์เขาจะขอหรือเขาจะประทานสิ่งใดถ้าพระเจ้าจะบริหารเพราะพระเจ้าบอกทรงพอพระทัยในตัวเขาก่อนอื่นนั่นพระเจ้าบอกว่าให้เขาเสื่อและแสวงหาพระธรรมของพระเจ้าพระนามของพระเจ้าแล้วเขาจะได้ครับสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยก็คือความปรารถนาที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมของชีวิตของพวกเขาก็คือพวกเขามาเข้าพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ดีใจพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยอย่างเขากับทูลขอทุกอย่างที่พระเจ้าจะมอบให้เขานั้นก็ทรงประทานให้พระเจ้าว่านั้นแต่เขาก็ยอมรับพระองค์ขอมีคอร์ดอนาห้ามว่าถ้าเขาบอกเป็นของพระองค์พระองค์ก็บอกประทานสิ่งที่เขาทูลขอเพราะว่าเวียกนั้นการทำทุกอย่างภารกิจทุกอย่างเขาจะช่างขึ้นมาในจิตใจการห่างเหินซึ่งซื้อแต่เขาทรงมาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะประทานให้อยากมีความเชื่อเป็นของปรารถนาที่พระเจ้าบอกว่าถ้าความเชื่อสมบูรณ์แบบเขาขอสิ่งใดก็ได้เนาะคือลูกกับพ่อลูกก็เอ้าพ่อคอยขอเงินไปเล่นเลยพระเจ้าจะให้ถ้าลูกว่าโอ้พ่อให้กำลังเฮียนอนาอาชีพอยู่เดี๋ยวนี้นี่พ่อมีเงินบอกว่าลูกจะไปจ้างเฮียนอาจจะบอกมีพ่อคนได้หน่อยที่จะคัดคว้างสิ่งเหล่านั้นอยากให้ลูกสำเร็จในชีวิตอันนี้คือความเชื่อแต่ความเชื่อของพระเจ้านี่อย่างพี่น้องเข้ามาอ่านมันที่อนาข้อที่หนึ่งมันเนาะดูบทเดียวนี่แหละข้อที่หนึ่งมันว่าอันหนึ่งความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เอาหวังไว้เป็นความตายใจถึงสิ่งที่ตาบ่เห็นพี่น้องตาบ่เห็นสิ่งที่เขาบ่เห็นกับตาอันนี้คือความตายใจแน่นอนในชีวิตของพวกเขาพี่น้องถ้าพวกเขาเห็นแล้วเขาพบแล้วมันก็ผ่านพ้นไปแต่เขายังบ่ได้เห็นพระเจ้าเขายังบ่ได้เห็นสวรรค์เขายังบ่ได้เห็นความสุขที่พระเจ้าประทานให้เขานั้นเขาจึงเป็นมักบ่อนนี่จะแสวงหาการอาณาจักรของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเขาเชื่อเขามั่นใจความเชื่อของเขานั้นก็ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าก็ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาลพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของพระเจ้าถ้าเขาอยากเชื่อเขาเชื่อในสิ่งที่ตาบ่เห็นพระเจ้าบอกว่าเขาต้องเดินไปสิ่งที่นักตาบ่เห็นให้มันถึงจุดหมายปลายทางแล้วพระเจ้าจะประทานความเล็ดให้แก่พวกเขาเนาะ
การที่สองเขาสมควรบ่ที่ให้พระเจ้าทรงพระเมตตากับความเชื่อของพวกเขาพระเจ้าให้ความเมตตาเขามาจากเชิดพี่น้องเชิดที่เขามาเข้าที่เขามีความเชื่อเชื่อถือเพราะว่าพวกเขาจะไปโบสถ์ไปเชิดไปก็ตามพี่น้องเชื่อพระเจ้าไปวางใจในพระเจ้าและบำเหน็จนั่นก็จะอยู่ในเฮาทุกวันมาเฮียนสิ่งที่เมตตาของพระเจ้าเนาะแล้วให้อ่านไปอีกพี่น้องโยบทสองเนาะเพราะโดยความเชื่อแบบนี้เองที่คนในสมัยโบราณได้หักคำเห็นชอบจากพระเจ้าแม้โดยความเชื่อแบบนี้พวกเขาจึงเข้าใจว่าโลกจักรวาลนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระคำของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ตาเห็นอยู่ก็เป็นมาจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วพี่น้องโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเขาเห็นแล้วแต่ว่าเขาบอกวางต่อไปแล้วว่าโลกนี้จะมีโลกใหม่จะมีโลกต่อมาพระเจ้าบอกไว้ดังนั้นเนาะเป็นไปถ้าเฮาบ่มีความเชื่อและบ่มีโอเคต่อไปอีกขนาดถ้าปราศจากความเชื่อแล้วพระเจ้าก่อบ่อทรงประทานจะบอกชงพอพระทัยให้ตัวเฮาเนาะสิ่งทั่วไปนั่นพี่น้องเคยเห็นเนาะถ้าว่าเฮาบ่เชื่อหยังสักอย่างเฮาจะไปนี่เฮาจะบ่ได้รับสิ่งใดๆทั้งหมดเฮาจะไปโรงเรียนถ้าเฮาบ่เชื่อว่าเฮาจะไปถึงจุดหมายปลายทางเฮาจะเรียนให้มันจบนั่นเฮาก็ออกมากับบ่ได้ผลประโยชน์ถ้าเฮาเชื่อว่าพระเจ้าชงมีอยู่และทุกสิ่งนั้นเฮาขอพระเจ้าก็จะประทานให้ก็คือความหลุดพ้นพี่น้องอ่านมันอยู่ในเฮาอยากได้ความหลุดพ้นเนาะฮอดมาอยากได้ชีวิตนิรันดรอยากได้ความหลุดพ้นจากพระเจ้าให้เฮาอ่านบทเอเฟโซพี่น้องจังหวะเฮาจะกลับมาเฮเบอร์เอเฟโซบท2ข้อ8ข้อ9ครับนั่งเลยพี่น้องผู้ชอบข้อ8ข้อ9ได้กล่าวไว้ว่าด้วยว่าซึ่งเจ้าทั้งหลายได้ถือทรงโทษให้พ้นนั่นก็ย้อนพระคุณด้วยความเชื่อสิ่งเหล่านี้บ่แม่นพวกเจ้าเฮ็ดเอาเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความพ้นนั่นบ่แม่นได้มาย้อนการปฏิบัติของพวกเจ้าเองเพื่อว่าบ่ให้ผู้นึงผู้ใดอวดใดพี่น้องอันนี้เป็นความจริงที่พวกเขาได้รับพร้อมคนนั้นบ่แม่นพวกเขาได้เฮ็ดเองแต่เขามาเชื่อพระเจ้าเขาถึงได้รับความหลุดพ้นถ้าบ่มาเชื่อพระเจ้าเขาบ่ยอมรับเอาพระเจ้าเขาก็จะบ่ได้รับความหลุดพ้นพระเจ้าบอกไว้นั้นแล้วให้เฮาทูลขอต่อพระเจ้าอยู่ล่มพี่น้องล่มกลับไปทางหลังล่มบท5ข้อ1เป็นต้นไปเนาะด้วยเหตุนี้เมื่อพวกเจ้าได้ชมถือว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะด้วยความเชื่อแล้วพวกเจ้าพวกเขาจะมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเขาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพ่อพระไทยน้องความเชื่อและความเข้ามาหาพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพ่อพระไทยเขาจะได้รับชีวิตนิรันดรกับพระองค์
ดังนั้นพระเจ้าจะทูลและจะให้คำตอบเข้าโดยการอธิษฐานกับเราการอธิษฐานเขาทูลขอสิ่งใดเขาต้องการสิ่งใดเขาก็ได้ครับจากพระเจ้าโดยทูลขอมาจากพระเจ้าให้เขาอ่านเบิ่งยาโคบพี่น้องเปิดไปหน้าแล้วก็บอกเป็นโตยักษ์ก็บอกบทที่1ข้อ6ถึงข้อ8กล่าวไว้ดังนี้ถ้านี่ก็ชอบถ้ากันยากเนาะอันก็หามาสับน้องแต่ถ้าคนใดในพวกเจ้าขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาบ่ทรงกล่าวติบ่ได้ทรงกล่าวติและผู้ที่จะได้รับสิ่งผู้ที่จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่ให้ผู้นั้นทูลขอโดยความเชื่อน้องทูลขอด้วยความเชื่ออย่ามีใจสงสัยเพราะผู้ที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนพ้องน้ำที่ล้มพัดซัดไปมาอย่าให้ผู้นั้นคิดว่าตนเองได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเป็นคนสองใจบ่แน่นอนในทุกสิ่งที่ตนกระทำดังนั้นว่าทุกสิ่งถ้าเขาสงใจเขาจะบ่ได้ครับถ้าเขามีจิตใจจดจ่อและจะได้พบสิ่งเหล่านั้นแน่นอนพี่น้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้บ่มีสิ่งใดที่จะบังคับจิตใจเฮาถ้าเฮามีจุดประสงค์ที่จะอยากหับเอามันเนาะอันนี้คือความแน่นอนใจของผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องมีหลายศาสนามีหลายกลุ่มพวกเขาไปวัดไปวาไปโบสถ์ถือผีถืออย่างทุกอย่างก็แสวงหาสิ่งที่ดีทูลขอจากพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกพ่อพระไทยเนาะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดบอกมาทางพระเยซูจะบรรลุสวรรค์แน่นอนพี่น้องอันนี้คือคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดที่จะแสวงหาพระเจ้านั้นต้องเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นความเสื่ออันเล็กน้อยพี่น้องพระเจ้าจะบอกพอใจอันคำว่านี้คือพระเจ้าบอกว่า less giving less not faithful พี่น้อง not preaching God พระเจ้าประทรงพอพระทัยในตัวเราเนาะถ้าว่าความจริงแล้วถ้าเขามีความเสื่อมน้อยเขาจะไปใส่กบหลอดจะเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานกับบ่ได้ก็คือกันกับเขามาเชื่อพระเจ้าถ้าเขาบ่เสื่อหลายวันหนึ่งเขาก็จะเหินห่างจากพระเจ้าไปแต่เขาต้องเชื่อจนถึงที่สุดถึงจะได้บำเหน็จเนาะถึงจะได้เป็นหน่วยอันนี้วันนี้คือพระเจ้าทรงพอพระทัยที่ขนอยเอามาศึกษานำพี่น้องความเชื่อเขาจะได้อธิษฐานหรือเขาจะไปหรือเขาจะได้หับเขาจะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องอยู่ในโยฮันบท3ข้อ16ว่าพระเจ้าทรงหักโลกเนาะจนได้ประทานพระบุตร
ึงหักโลกที่สุดจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อนั้นพระบุตรนั้นจะบ่ชิบหายจะบ่ชิบหายก็คือพวกเขาจะมีชีวิตอยู่พวกเขาจะบ่ได้ถือความโยงโยงและความต่อลมให้สูญเสียจากการที่จะมีชีวิตน้องถ้าพวกเขาอยากมีชีวิตเท่าก่อมหาพระองค์ขอพระองค์มาบอกจนในพระบาทการพระพุทธองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกบอแม่นโอ้ยไปใส่แล้วว่าจนใดประทานพระพุทธองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อพระพุทธนั่นจะบอดจิตหายแต่นี้ชีวิตตลอดไปเป็นนิจพี่น้องเขาเชื่อพระองค์เขาทั้งหับทั้งชีวิตหับทั้งความมั่นใจพระเจ้าหันบอกว่าเขาจะเป็นผู้ประกันคือประกันภัยพี่น้องถ้าเขามีรถถ้ามีประกันภัยเขาก็ดีใจเขาไปชนของคนอื่นประกันภัยก็จะแปลงให้เขาเนาะช่วยเขาอันนี้ก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่จะช่วยพวกเขาพระเจ้าบอกว่าให้มาพระเจ้าจนหักโลกจนได้พอท่านพระพุทธหักของพระองค์องค์เดียวดังนั้นก็คือรับทานที่อยู่ในข้อหนึ่งนะพี่น้องแล้วกลับมาหาที่ตรอยอ่านบริอันชุดเนาะอยู่ในเอเฟซัสที่เอฟนี่พี่น้องมีหลายคนที่นี้ความเสื่อมก็คือหนึ่งนะแมนอาเบนอาเบนนี่เสื่อประกอบถวายเครื่องบูชาต่อพระเจ้าหนึ่งบ่ได้คิดว่าจะเสียได้แต่ผลสุดท้ายมาครับพระเจ้าก็ทรงพอพระทัยเครื่องถวายของอาเบนสามคนที่ขนอยได้อ่านผมอยู่ในนะคนหนึ่งกับอินอกอินอกก็ได้เดินเคียงข้างเยซูไปเพราะความเชื่อของเขาเชื่อกับโนอาพี่น้องโนอาจะได้รับความรอดพ้นจากน้ำท่วมจากภัยอันตรายเพราะความเชื่อของโนอาดังนั้นพวกเขาทุกคนที่ได้มาอยู่ในห้องแห่งนี้ก็เปรียบเหมือนกับโนอากับพวกอาเบนหรือว่าพระนะเป็นอาเบนกับพนาอินอกในน้องเนาะพวกเขาถึงจะได้มาอยากพบชีวิตอยากพบทั้งวันแห่งชีวิตและด้านการกับพระเจ้าให้เขามาอ่านเหมือนน้ำกันเนาะอยู่บทที่4เป็นต้นไปเนาะเนาะอยู่ข้อ11บทที่4เนี่ยอยู่เอเฟซัสนี่บทที่เอ็ดข้อสี่เพราะว่าความเสื่อว่าหาไปหาไปพี่น้องบางทีเพราะว่าอินอกมีความเสื่อแบบนี้พระเจ้าจึงทรงหักเพิ่นคืนไปเพื่อบอให้เพิ่นพบความตายและบ่มีผู้ใดพบเห็นเพิ่นเพราะพระเจ้าทรงหักเอาเพิ่นไปแล้วอันนั้นก่อนที่ทรงหับเพิ่นทรงหับเอาเพิ่นเอาเพื่อนไปเพื่อนคืนไปนั่นมีผู้เป็นพยานว่าเพิ่นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงหับเอาเพิ่นไปนั่นเป็นอย่างไรคำสุดท้ายว่าพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าพอใจในเพิ่นแล้วก็หักเพิ่นออกจากความตายไปสู่ชีวิตเนาะแต่ถ้าความเชื่อแต่แล้วจะบ่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าใดบ่ได้ด้วยว่าถ้าเฮาเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็บ่ได้เพราะเฮามาหาพระเจ้าเฮาพระเจ้าก็ต้องทรงพอพระทัยในตัวเฮาพระเจ้าได้บอกแล้วนะมั้งด้วยว่าผู้ที่เข้ามาเผาพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพ
พระองค์ทรงประชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์รางวัลคืออะไรพี่น้องอินโนอาเบลแล้วก็โนอาโนเพราะว่าโนเอขอเจ็ดแต่พี่น้องเลยเพราะว่าโนเอมีความเสื่อแบบนี้พระเจ้าจึงทรงตักเตือนให้หูถึงเหตุการณ์ที่ยังบ่เกิดขึ้นเพื่อนทรงเพื่อนจึงย้ำเกรงและสร้างเรือเพื่อให้ครอบครัวของตนพ้นจากความตายด้วยเหตุนี้เพื่อนจึงตัดสินลงโทษใส่มนุษย์สโลกและได้กลายเป็นผู้หับขอหับมรดกคือความสอบธรรมซึ่งเกิดมาจากความเสื่อพี่น้องถ้าหากโนเอบอกมีความเสื่อเหล่านี้เราก็จะได้รับความพ้นปลอดพ้นแล้วโนเอจึงให้สิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันมาให้เฮาได้สังเกตมันว่าถ้าเฮาบ่เชื่อถ้าเราบ่เชื่อก็คงจะบ่มีประวัติไว้ว่าเราได้รับความรอดพ้นแต่ครอบครัวของเราเนาะดังนั้นเราจึงมีความเชื่อพวกเฮาทุกคนก็คือกันพวกเฮามาเชื่อพวกเฮาก็แสวงหาชีวิตตลอดไปเป็นนิจและความรอดพ้นเราใช้ได้หอดอาเบลหรือเปล่ายังอาเบลเปล่าแล้วข้าน้อยจะท้าวพระพี่น้องไปพอดียุทธนันท์ก่อนความจริงแล้วก็คือทุกสิ่งนี้อยู่ในลำดับหนึ่งที่ในปัตตะกาบเห็นพวกเขามาทุกคนนี่ถ้าเขาบอธิษฐานให้ซึ่งกันและกันบางครั้งความเสื่อของเฮาก็ลดน้อยถอยลงไปดังนั้นถ้าพี่น้องมั่นใจว่าพี่น้องอยากให้คนใดคนหนึ่งมีความเสื่อคือตนเองก็ควรทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าถ้าเฮาช่วยตนเองเหนือคนอื่นอธิษฐานต่อซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าบอกว่าให้ pray to another of Christian member ถ้าเขามีความเชื่อน้อยเขาก็อธิษฐานให้เขาถ้าเขาเชื่อเขาว่าพี่น้องเขาอยู่ในโลกนี้เขาอยู่โดดเดียวไปไหนถ้าหากพระเจ้าบูดูน้ำเขาก็มีความทุกข์ทรมานแล้วประเทศเขาจึงจะมาอ่านเบิ่งน้ำกันเนาะนี่คือว่าความเชื่อจึงให้พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างมากมายเนาะอยู่ในเจมพี่น้องยาโคโบบทที่14พี่น้องทั้งหลายของเฮาเอ้ยคนถ้าคนหนึ่งว่าว่าตนมีความเชื่อแต่บ่มีการปฏิบัติจะมีประโยชน์หยังความเชื่อแบบนี้จะเฮ็ดให้เราคนใดบ่พี่น้องอันนี้คือความจริงที่ในชีวิตของพวกเขาเขาว่าโอ้เขาไปเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเฮ็ดทุกสิ่งแต่ความเชื่อมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะมันจะลดออกไปพระคุณของพระเจ้าการพ่อพระทัยของพระเจ้าก็จะลดออกจากพวกเขาถ้าพวกเขามีความเชื่อแน่วแน่และเห็นจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าบอกว่าให้เชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็พอใจในเฮาแต่ถ้าให้พ่อพระทัยเนาะพระเจ้าทรงพอพระทัยอันนี้คือความจริงในชีวิตของพวกเฮาแต่ละคนที่ได้เข้ามาหาพระเจ้าแล้วความเชื่อนี่จะเปลี่ยนชีวิตเฮาบ่ได้เปลี่ยนพระเจ้าบ่ได้เพราะพระเจ้ายังดำรงอยู่ตลอดเหมือนกันการพี่น้องมาเบิ่ง2โครินโธ
บทที่5ข้อ17พี่น้องอาชุมพงศ์อ่านมันรู้ถ่ายเห็นแล้วโอเคเทศนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วถ้าหน้าเก่าเหล่านั้นเหล่านั้นก็ล่วงไปแล้วเพิ่งแม้กายเป็นสิ่งไม่ทางนั้นโอเคขอบใจเนาะอันนี้แหละพี่น้องเฮาเปลี่ยนจากพี่น้องเห็นกระเห็มเนาะมาอันมาฝืนฟูอยู่ในเฟซบุ๊กมีเพื่อนเพื่อนว่าองค์มือเป็นลังมือโลกอัพไซด์ดาวชีวิตของพวกเขาคือกันกับพี่น้องสิ่งเก่าๆทิ่มไปหมดแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้รับสิ่งใหม่ๆทั้งนั้นพระเจ้าบอกว่าในนั้นเขาเคยเชื่อผีก็ทิ่มไปเคยเชื่อพุทธก็ทิ่มไปเคยทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องในชีวิตของเฮาก็เปลี่ยนไปมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเคยมีปัญหาพี่น้องเคยทบทวนบอกเขามาฝืนพูดว่าการฝืนพูดนี่เป็นยังพวกเจ้าว่าฝืนพูดก็คือสิ่งที่เฮาเฮ็ดผิดพลาดต่อชีวิตผิดพลาดต่อทุกอย่างแล้วเฮามาฝืนพูดตั้งแต่วันนั้นมาพี่น้องครอบครัวค่อยเคยเถียงกันทิ่มถ้วยทิ่มชามใส่กันแต่ตั้งแต่ค่อยมาเชื่อพระเจ้านี่ครอบครัวค่อยได้รับความสงบสุขอันนี้คือการผืนผู้ทั้งชีวิตแต่ก่อนนั้นค่อยได้รับเห็นหมูบ่ได้สักหน่อยปากเป็นสีหมดเสื้อผ้าฉีกขาดโทรศัพท์แตกรถเสียตั้งแต่ค่อยเชื่อพระเจ้าวะนี่ทุกสิ่งนั้นหายไปหมดค่อยจะเป็นคนหนุ่มหนุ่มถ่อมตัวยอมพังพระเจ้าแล้วอันนี้คือชีวิตใหม่ของพวกเราเนาะอันนี้ทบทวนในชีวิตพี่น้องบางครั้งนี่ผัวหลบไปมุดขึ้นสอดแจงบ่เห็นจักนานผัวจักเถื่อตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าแล้วกินข้าวทุกคับรวมกันพี่น้องอันนี้คือชีวิตใหม่ผู้ที่มาเชื่อในพระองค์บางคนก็ว่าโอ้เมียไปเล่นไพ่มุดขึ้นผัวไปดื่มเหล้าน้ำหมูตลอดขึ้นแล้วบ่เห็นความสุขของซึ่งกันและกันตั้งแต่วันคนมาฝืนพูดวันนั้นขึ้นมาคนเราเห็นสิ่งเหล่านั้นมีความสุขในครอบครัวของข่อยเขาทิ่มไปมุดพี่น้องอันนี้คือชีวิตที่เปลี่ยนมาเป็นของพระคริสต์อันนี้คือกาแฮมเพิ่นมาบอกเฮาอยู่ในน้องกันหน่อยขนาดเฮาดีใจที่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของขนอนพี่น้องข้าที่ใจแท้ๆตั้งแต่ก่อนโทรศัพท์ตาแตกพี่น้องไปหมดคืนจมบ่ถูกใจเฮ็ดสิ่งใดก็เฮ็ดทุกอย่างตามใจตามลำพังใจผมมีผู้บอกสอนแต่ตั้งแต่พบพระคริสต์มาพี่น้องเงินก็เหลือจิตเล็กๆน้อยๆและผุ่มเพื่อยก็หายไปการพนันขน้อยก็หยุดทุกอย่างที่ขน้อยคิดว่ามันนำไปสู่ความสูญเสียขน้อยหมดคืนอันนั้นคือการปุ่นผู้ในใจของเฮาเฮามาเชื่อพระเจ้าเฮาได้รับผลประโยชน์จากพระเจ้ามากมายเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเฮาเฮาดีใจก่อนเนาะอันนี้คือความจริงถ้าผู้ที่เชื่อในพระผู้ปกครองเจ้าให้ปุ่นผู้ให้ทวนคืนมาคือเพิ่นนี่เป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับยังพี่น้องกับเชิดนี่เอาชีวิตให้แต่ละบุคคลให้พวกเขามีชีวิตชีวาดังนั้นการเป็นอยู่การดำรงชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเขามีชีวิตขึ้นมาใหม่เขาเอ่ยว่า healthy church ครับพี่น้องอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าว่าเป็นคนใหม่หมดเป็นบอกเป็นคนใหม่หมดเพราะแม่นสิ่งเก่ามาอยู่ในเขาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเคยเว่าเคยตัวเคยต้มเคยโกงเคยเฮ็ดทุกอย่างพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้เขามาเป็นคนใหม่เป็นคนที่นุ่มน้อมถ่อมตัวเป็นคนที่เขาห่วงสังคมแบบสงบสุขอันนี้คือพระเจ้าบอกว่าเฮาเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าเป็นคนใหม่
โอเคพี่น้องอันนี้คือชั้นที่ชุกที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วขอสรุปของกันหน่อยน้องอยากให้ห้องเพลงหลายๆน้องวันนี้เนาะหรือว่าพี่น้องอยากพังอีกสักข้อสองข้อความเชื่อของอาเบนนี่พี่น้องอาเบนนี่เชื่อจนคือเฮานี่แหละอยากได้ครับชีวิตตลอดไปเป็นอยากให้มีทรัพย์สินชุบเพราะแต่อยากมีอาหารการกินเราก็ได้ถวายของให้แก่พระเจ้าพระเจ้าก็พอพระทัยเครื่องปลูกของพังก็งดงามอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็นกเอ๋แล้วก็อีนกก็อยากเห็นพระเจ้าเสื่อและพระเจ้าจนได้ย่างผ่านผลของตายไปสู่ชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็นกอ้าว่าน้ำจะท่วมโลกนี้พระเจ้าก็บอกแนะนำให้นกอ้าก็เชื่อจนผ่านผลอุบัติเหตุเหล่านั้นแต่ฮะเอาครอบครัวคนออกจากปัญหาต่างๆไปสู่ชีวิตอย่างนั้นในวันนี้น้องพระเจ้าเชิญพวกเขาทุกคนเชิญพวกเขาว่าเขามาหาเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเจ้าเคยเห็นเคยทำสิ่งที่พวกเจ้าได้พบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอย่ามาหาเขาจะพอพระทัยเขาจะพอใจน้องเจ้าแล้วจะเป็นบุตรที่หักจะเป็นบุตรที่เขาหวงแหนและเขาจะประทานพรให้แก่พวกเจ้าอันนี้คือพระเจ้าจะบอกเราพระเจ้าจะเชื่อเชิญพวกเขาจนวันเฮาลูกหลานของเฮาเนี่ยจนวันเฮาสิ้นชุดชีวิตวันนี้ข้าน้อยเนี่ยมันยืนนำพี่น้องอยู่ที่นี่และในมาว่าเรื่องพระเจ้าเรื่องความหักของพระเจ้าเรื่องความพอพระทัยพระเจ้าผู้อื่นคอยจะมาได้อยู่นำพี่น้องก็เห็นได้แต่วันนี้ข้าน้อยจะเฮ็ดดีเท่าที่ข้าน้อยเฮ็ดได้พี่น้องแล้วให้เฮามาเอิ้นมาเบิ่งที่ว่าพระเจ้าให้ทบทวนแล้วก็ให้อานาความหวังแก่พวกเฮาขึ้นได้ได้หน่อยเพิ่นจะให้เฮาเป็นได้ได้ให้เฮาอยู่อย่างคนธรรมดาบ่หรือจะให้เฮาอยู่อย่างลูกของพระเจ้าเนาะให้เฮามาอ่านเบิ่งนํากันพี่น้องโยพระเจ้ารีมายด์พวกเฮาเนาะอยู่จอห์นบท6ข้อ37โยฮันบท6ข้อ37พระเจ้ากล่าวไว้ว่าดังนี้สิ่งสารพัดที่พระบิดาเจ้ามอบให้แก่เฮาก่อมาหาเฮาและผู้ที่มาหาเฮาก็บ่ทิ้งออกไปภายนอกจักเถื่อพี่น้องอันนี้ดีใจบ่พี่น้องบ่ทิ้งให้เฮาไปภายนอกบ่ทิ้งให้เฮาไปสูญเสียจักความหักของพระเจ้าพระเจ้าจะห่วงแหนเฮาไว้จะเดินนำเฮาไปทุกลมหายใจของพวกเฮาถ้าพวกเฮาเชื่อมันในพระเจ้าและเขาวางใจเชื่อแน่วแน่ในพระองค์นั้นพวกเขาก็จะได้รับรางวัลแห่งชีวิตเนาะดังนั้นขอพระเจ้าไปพรพี่น้องแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงประสบแต่ความหักของพระเจ้าเนาะและขณะยักษ์ยักษ์อนาข่าวไหนน้อยอีกว่าถ้าพวกเขาก็เชื่อพระเจ้ายอมรับพระเจ้าแล้วพวกเขาก็จะปราศจากม่านหายต่างๆเนาะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องอาเมน